จ้าของโรงแรมตัวจริงร้องศาลสั่งย้ายครูกายแก้วผลพื้นที่ยันไม่รู้เห็นตั้งรูปปั้นผู้ถือหุ้นใหญ่โรงแรมร้องศาลสั่งย้ายรูปปั้นครูกายแก้วออกจากบริเวณโรงแรมเดอะบาซ่าหลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนายไพโรจน์ทุ่งทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสวนลุมไนบาซ่ารัชดาพิเศษจำกัดเจ้าของโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกเปิดเผยกับทีมข่าวว่าปัจจุบันตนไม่ได้บริหารกิจการโรงแรมเดอะบาซ่ามาตั้งแต่ปี2565แล้วแต่ยังเป็นผู้ถือหุ้นกว่า 80% อยู่เนื่องจากช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 โรงแรมได้ประสบปัญหาเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้นายชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยหุ้นส่วนที่ถือหุ้นประมาณ 20% พร้อมทนายความจึงได้มาแนะนำกับตนว่าให้นำธุรกิจเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการซึ่งตอนนั้นเองตนเองก็เห็นด้วยเพราะอายุเยอะแล้วใกล้จะเกษียณจึงเซ็นมอบอำนาจให้กับนายชาญนำธุรกิจโรงแรมเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการเป็นคดีของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่20มกราคม2565โดยมีนายชาญเป็นผู้มาทำแผนและมีอำนาจในการบริหารกิจการโรงแรมแต่เพียงผู้เดียวตามคำสั่งศาลแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนายชาญได้ห้ามไม่ให้ตนและกลุ่มผู้ก่อตั้งทั้งหมดเข้าไปในบริเวณพื้นที่โรงแรมแล้วก็มีการเริ่มบริหารงานที่แปลกไปจนกระทั่งมีการนำรูปปั้นดังกล่าวมาตั้งบริเวณโรงแรมซึ่งหลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ตนเองได้รับความเสียหายเพราะเป็นที่รู้จักว่าเป็นเจ้าของโรงแรมตัวจริงโดยตนถูกสังคมต่อว่ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นร้อยๆสายถามว่าเอาอะไรมาตั้งที่โรงแรมบางคนก็เรียกว่าปีศาจเป็นอสูรนอกจากนี้นะครับตนยังมีความกังวลและไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันก็ยังถือหุ้นกว่า 80% อยู่ตนจึงเป็นห่วงภาพลักษณ์ของโรงแรมเพราะหากโรงแรมจะฟื้นฟูกิจการขึ้นมาได้คนที่มาทำแผนฟื้นฟูก็ควรทำโรงแรมให้ดีขึ้นสะอาดขึ้นอาหารอร่อยขึ้นไม่ใช่อยู่ๆมาทำเป็นโรงแรมขมังเวทซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับก่อนหน้านี้ตนได้นำไดโนเสาร์ที่ขยับได้เข้ามาติดตั้งในบริเวณโรงแรมเพื่อที่จะสร้างพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่น่าท่องเที่ยวสำหรับเด็กๆสามารถเดินเล่นได้แต่นายชาญได้นำไดโนเสาร์ออกไปและนำรูปปั้นดังกล่าวเข้ามาแทนซึ่งเด็กเห็นก็อาจจะรู้สึกกลัวมากกว่าและตนเองเป็นคนที่ออกแบบโรงแรมนี้พื้นที่ที่มีการนำรูปปั้นครูไก่แก้วมาตั้งเป็นพื้นที่ที่ตนตั้งใจออกแบบไว้สำหรับเป็นพื้นที่รวมพลดังนั้นเมื่อมีการนำรูปปั้นมาตั้งกีดขวางหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็ไม่สามารถใช้ที่ได้และหากจะมีการก่อสร้างทำหลังคาขึ้นมาอีกตนยิ่งไม่เห็นด้วยเพราะพื้นที่ตรงนี้ได้ทำ EIA ไว้เป็นพื้นที่ความปลอดภัยของรถไฟฟ้าใต้ดินโดยที่ผ่านมาได้มีบุคคลและองค์กรต่างๆไปยื่นเรื่องต่อหน่วยงานราชการเช่นกรุงเทพมหานครขอให้นำรูปปั้นนี้ออกไปจากบริเวณโรงแรมแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีกฎหมายใดที่จะสามารถสั่งให้นำรูปปั้นออกไปได้ตนเองจึงกังวลว่าถ้าปล่อยไว้จะเกิดสิ่งไม่ดีจึงได้ปรึกษาทนายความและเห็นว่าในเมื่อกิจการมีคดีการขอฟื้นฟูกิจการอยู่ในศาลล้มละลายกลางจึงได้มอบหมายให้ทนายความไปยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้นายชาญซึ่งเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการนำรูปปั้นดังกล่าวออกไปโดยได้ยื่นให้ศาลเห็นว่าการกระทำนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของทางโรงแรมจึงอยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ที่ดูแลแผนฟื้นฟูกิจการและศาลได้นัดไต่สวนในวันที่12กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาด้านนายไพโรจน์กล่าวอีกว่าประเด็นที่นายชาญให้สัมภาษณ์ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของเอกชนนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะพื้นที่ของโรงแรมเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งตนได้เช่าพื้นที่ระยะยาวในนามบริษัทแบงคอกไนบาซ่าจำกัดนายไพโรจน์ย้ำว่าตนเชื่อในเรื่องของการทำดีได้ดีการจะทำธุรกิจโรงแรมให้ดีมีคนมาพักเยอะต้องไม่ใช่พระเวทมนต์แต่ต้องทำการบริหารให้ดีห้องพักสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบและตนในฐานะผู้ก่อตั้งโรงแรมก็เสียความรู้สึกผิดหวังกับผู้บริหารชุดใหม่ที่ตอนนี้โรงแรมมีภาพลักษณ์ที่ผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นสำนักขมังเวทและยังทราบมาว่าอาจจะมีการนำรูปปั้นอื่นๆมาตั้งเพิ่มอีก
จึงจะทำทุกวิถีทางให้มีการนำรูปปั้นออกไปให้ได้และหากประชาชนที่ไม่สบายใจกับเรื่องนี้ก็สามารถไปยื่นร้องต่อศาลร่วมกับตนได้เช่นกัน